กันที่เรื่องแจกเมลยาวหรือสั้น ก็ฟังไปก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยสวัสดีค่ะแปลว่าเรื่องนี้เด็ดเรื่องนี้หนูขอแทนเป็นตัวเองเลยนะเพราะว่าหลายๆเรื่องที่แบบไปพูดเป็นเรื่องคนอื่นแล้วอ่ะมันจะติดขัดแล้วมันจะนึกไม่ออกไงเพราะว่าเรื่องนี้นี่เขาก็ไม่ได้บอกชื่อของคนที่ส่งมาด้วยครับเป็นเรื่องที่สมัยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นหนูเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานแล้วก็ทางคณะชมรมที่เรียนอยู่เนี่ยตึกที่เรียนจะเป็นตึก4ชั้นแล้วก็ชั้น1เนี่ยจะเป็นที่จัดกิจกรรมชมรมอาจจะมีโต๊ะให้เวลาทำโปรเจกต์งานหรืออะไรแบบนี้ส่วนชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็จะเป็นตึกที่จะเป็นห้องเรียนแล้วก็มันจะเป็นปกติเวลาหลังเลิกเรียนของคาบสุดท้ายเนี่ยเวลาเย็นๆละชั้น2ถึงชั้น4เขาก็จะปิดไฟไงพี่และชั้น1เขาก็จะเปิดไฟไว้ให้สำหรับตามโต๊ะที่เขาจะมีจะต้องทำรายงานหรือทำกิจกรรมของชมรมนั้นๆครับมีอยู่วันหนึ่งค่ะหนูกับเพื่อนก็แบบว่าจะต้องทำรายงานเนี้ยให้เสร็จแล้วซึ่งประมาณตั้งแต่เย็นๆเลยนะจนถึง4ทุ่มมันเริ่มหิวไงพี่ก็เลยแบบเอาไปหาอะไรกินกลับมากินกันที่โต๊ะที่ชมรมกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเราประมาณ4ทุ่มปุ๊บหนูเป็นคนฉี่บ่อยอ่ะหนูก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปฉี่ก่อนนะขอขึ้นไปฉี่ก่อนแล้วซึ่งห้องน้ำชั้นหนึ่งไม่มีเพื่อนก็เลยถามว่าจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนไปที่แผนกช่างยนต์สิมันสะอาดแล้วก็มันปลอดภัยด้วยครับและความที่คนมันปวดปัสสาวะเขาก็แบบไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2ใกล้ๆดีเพราะมันทนไม่ไหวแล้วพอพูดเสร็จหนูก็เลยแบบรีบเดินไปเลยพอถึงทางบันไดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะปิดไฟไงพี่แล้วพอเดินไปถึงตรงบันไดปุ๊บไฟปิดปุ๊บหนูก็เลยไปพยายามเปิดสวิตช์ครับซึ่งมันเปิดไม่ติดอ่ะเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือออกมาเปิดไฟฉายส่องพยายามเปิดอีกทีหนึ่งเผื่อว่าไฟมันสตาร์เตอร์มันแบบค้างหรืออะไรแบบนี้ก็ยังไม่ติดแต่ความที่มันปวดมากทนไม่ไหวอ่ะแล้วก็เลยแบบเราเปิดไฟฉายแล้วขึ้นไปชั้น2ก็ได้เพราะมันก็แค่ชั้น2ก็เลยแบบเปิดไฟฉายเดินขึ้นไปชั้น2พอขึ้นถึงชั้น2ปุ๊บก็พยายามไปเปิดสวิตช์ไฟอีกก็ไม่ติดพอจังหวะนั้นเนี่ยคนมันปวดฉี่อ่ะก็แบบอะไรวะไฟมันจะแบบดับทั้งตึกเลยเหรอเนี่ยจังหวะนั้นรกมากคือพูดไปคืออย่างนี้เลยนะคือแบบแม่งขอให้ไม่มีผีแล้วกันคือเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบนี้มึงก็ไม่ต้องพูดออกมาอย่างนี้ไงเด็กมหาลัยเด็กมหาลัยโอ้ขอให้ไม่มีผีแล้วกันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเอาต่อค่ะขอให้ไม่มีผีแล้วกันคือเขาก็พูดคำนี้ขึ้นมาเลยครับเขาก็ใช้ไฟฉายเนี่ยส่องต่อส่องไปถึงหน้าห้องน้ำปุ๊บพอถึงหน้าห้องน้ำมันก็ยังมีสวิตช์ไฟห้องน้ำไงทีเนี้ยใจก็ลุ้นแบบขอให้ไฟห้องน้ำติดเถอะคือปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วอ่ะยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เปิดปิดสวิตช์ไฟก็ยังไม่ติดอ่ะทีนี้ก็เริ่มแบบแล้วห้องน้ำในมหาลัยอ่ะมันน่ากลัวพี่ห้องน้ำเนี่ยหนูยืนอยู่หน้าห้องน้ำขวามือจะเป็นกระจกกับซิงค์ที่ล้างมือส่วนซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำเป็นห้องพอยืนอยู่หน้าห้องน้ำปุ๊บแบบไฟเท่าไหร่ก็ไม่ติดก็เอาไฟฉายอ่ะส่องเข้าไปก่อนแล้วก็ยืนทำใจแป๊บนึงเพราะมันมืดมากอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่เราจะเดินเข้าไปปุ๊บอยู่ดีๆมีเสียงแก๊กจากข้างในแล้วพอสาดไฟไปทีเนี้ยเห็นเป็นมือของคนอ่ะจับประตูห้องน้ำห้องสุดท้ายอยู่ครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีหัวโผล่มามองเฮ้ยหัวนั้นอ่ะไม่มีตาไม่มีจมูกมีแต่ปากแล้วเขาก็จะแยะยิ้มให้โอ้โหครับคือมันมืดอยู่แล้วแล้วความที่เรากลัวความมืดด้วยอ่ะเราเริ่มแบบกลัวมากแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเขาเหมือนความรู้สึกเหมือนเขากำลังจะขยับออกมาจากห้องน้ำพี่เห็นแบบนั้นปุ๊บขยับไม่ไหวเลยนะครับทำใจแป๊บนึงแล้วรีบพยายามวิ่งลงไปข้างล่างจังหวะที่หันหลังแล้วก็กำลังจะวิ่งลงบันไดครับมีเสียงหัวเราะฮึ่มอย่างเงี้ยโหทนไม่ไหวแล้วจนต้องพยายามวิ่งลงไปถึงพอถึงชั้นหนึ่งปุ๊บหนูไม่สนใจเพื่อนเลยนะครับหนูวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไปเลยขี่กลับบ้านครับพอถึงบ้านเนี่ยก็ไปที่หิ้งพระแล้วก็ไปเชิญพระที่หิ้งมาห้อยคอแล้วก็แบบนั่งทำใจอยู่แป๊บหนึ่งพอสักพักหนึ่งมันเริ่มคลายความกลัวปั๊บก็เลยโทรไปหาเพื่อนเพราะจำได้ว่าทิ้งเพื่อนไว้อยู่ที่มหาลัยโทรไปหาเขาครั้งแรกก็มีคนรับพอครั้งที่2มีคนรับเพื่อนอะรับแล้วก็แบบเป็นเสียงพูดเหมือนกำลังวิ่งแล้วก็เหนื่อยหอบอะพี่หนูก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยยังอยู่มหาลัยหรือเปล่าเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่อยู่ตอนนี้อยู่หน้าป้อมยามแล้วหนูก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็เมื่อกี้ที่หนูอ่ะวิ่งลงมาจากห้องน้ำอ่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยอ่ะเขาตะโกนเรียกไม่ทันแล้วพอเขาก็เลยคุยกับเพื่อนอีกทีว่าเฮ้ยเจออะไรวะพอพูดเขาว่าเจออะไรวะปุ๊บขาดคำปุ๊บเสียงประตูห้องน้ำข้างบนดังปังแล้วก็มีเสียงคนร้องแบบโอ้ยทีเนี้ยทุกคนแบบ
วงแตกกระเจิงหมดรีบวิ่งไปที่ป้อมยามเพราะว่าป้อมยามมันมีคนอยู่ไงเขาก็ไปหาแบบไปหาคนมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไปที่ป้อมยามปุ๊บหนูก็โทรไปหนูก็ถามว่าเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาค่อยเล่าให้ฟังพรุ่งนี้พอวางโทรศัพท์เสร็จเพื่อนเขาอยู่ที่ป้อมยามยามก็ถามว่าเจออะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจออย่างนี้อย่างนี้ยามเขาบอกผมอ่ะจะบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่ามาทำรายงานจนดึกครับสังเกตไหมว่าทำไมตึกเนี้ยอาจารย์ไม่เคยสอนถึงกลางคืนเลยพอเวลาเย็นปุ๊บทุกคนจะเลิกไม่มีการสอนคาบดึกหรืออะไรที่ตึกนี้เลยครับเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่มหาลัยแห่งเนี้ยมันเป็นป่าช้าเก่าแล้วก็เมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย มีรุ่นพี่ที่เขามาทำกิจกรรมแบบนี้แหละเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็โดนไฟดูดตายที่ห้องน้ำใช่ค่ะโดนไฟดูดใช่เขาตั้งชื่อให้ว่าพี่หัวฟูพี่หัวฟูใช่ไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่เป็นรายแรกที่เจอใช่รปภ.รู้ดีสุดแล้วก็ที่สำคัญคือพวกอาจารย์ก็รู้เพราะว่าเขาบอกว่าพวกอาจารย์เนี่ยจะไม่มีการเรียนตึกนี้ในเวลากลางคืนเลยแล้วมีคนเจอบ่อยเขาก็ไม่มีการเชิญวิญญงวิญญาณอะไรออกไปหรือเปล่าไม่รู้พี่อันนี้เรื่องเขาส่งมาเล่าหรือเรื่องเองเนี่ยจริงเขาส่งมาเล่าเล่าแบบใส่อารมณ์เรื่องตัวเองมากเลยนะคือหนูนึกถึงตอนมหาลัยหนูที่หนูเรียนอะมีคนมาเล่าในเรื่องของมหาลัยที่หนูเรียนด้วยนะสิ่งที่เขาเล่าอ่ะเขาเจอไม่เท่ารุ่นหนูเรียนนะอ้าวรุ่นหนูเจออะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดิที่คณะที่หนูเรียนเนี่ยมันจะเป็นติดกับทางออกของมหาลัยและตรงนั้นทางออกจะเป็นคณะนาฏศิลป์นางรำนี่แหละพี่ตอนเย็นหลัง6โมงไม่เคยมีเด็กนาฏศิลป์อยู่เลยเจอยังไงอ่ะเล่าให้ฟังมาทั้งเสียงทั้งแบบทั้งเป็นตัวมาเลยอ่ะนางรำอ่ะหรอเจอกันเยอะเจอกันทุกรุ่นพี่แล้วตัววี่เจอป่ะหนูแต่ว่ารุ่นหนูอะคือมันเด็กนิเทศไงมันไม่กลัวไงพอเวลาหมดเวลาเย็นปุ๊บมันข้ามไปอีกฝั่งนึงไงไม่กลัวแต่ข้ามไปอีกฝั่งนึงคือข้ามไปแบบข้ามไปทำกิจกรรมอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้หยุดกันในมหาลัยแต่ว่ามันพอถึงเวลานั้นอะมันเพื่อนเยอะๆมันไม่กลัวพี่แต่มหาลัยหนูดังทุกมหาวิทยาลัยจริงมีตำนานมีเรื่องเล่าอย่างที่เราบอกว่าส่วนมากเป็นพื้นที่เก่าค่ะอย่างเงี้ยเป็นป่าช้าเก่าบางอันเป็นสนามรบเก่าบางอันเป็นนู่นนี่นั่นเก่าบางอันโอ้โหที่ตั้งแต่สมัยโอ้ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเขารบกันใช่สงครามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือหนูอยากเล่านะเรื่องมหาลัยหนูแต่พูดไม่ได้เพราะพูดไปปุ๊บรู้มหาลัยเลยจริงเพราะว่าแรงมากแต่ถ้ามันเป็นตำนานที่คนเขารู้กันอยู่แล้วก็เล่าได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนมันบอกไปมันรู้เลยไงว่าที่ไหนอะพี่แล้วเรื่องที่จะเล่าเรื่องที่เขาเจอกันมันเป็นตำนานที่คนทั่วไปหาเจอในเน็ตอยู่แล้วป่ะล่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจก็เล่าให้ฟังหน่อยคร่าวๆแต่ไม่ต้องแบบลงดีเทลรายละเอียดอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปเจออะไรมาที่มหาลัยที่เรียนมันจะเป็นมันจะเป็นที่ของวังเก่าก็ไม่ต้องลงรายละเอียดเราเอาเจออะไรมาก็มีสนามรบไงมีสนามรบแล้วก็มันมีจริงมาเล่าปุ๊บมันรู้เลยคือเขารู้กันเยอะมากถ้าเป็นเด็กที่เรียนที่นี่มึงต้องจูนมั้ยเนี่ยวะเขาเจออะไรไม่ต้องลงดีเทลว่ามันเป็นอะไรเอาเจออะไรเจอนักรบบางคนก็หัวขาดบางคนก็สภาพแบบลบมาแขนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเจอตอนกลางคืนเขาเจอเนี่ยพอยที่ให้พูดคือเขาเจอแบบนี้แล้วมันก็ไปเป็นอะไรเป็นเก่ามันต้องมีนักรบแล้วก็มันจะมีแบบมีผู้หญิงที่แบบว่าไม่มีหัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่บอกแล้วมีทุกตึกนะมีทุกตึกใช่ไหมหมายถึงว่าเจอกันทุกตึกอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนกลางวันมันก็จะดูแบบสดใสดูแบบมีชีวิตชีวาใช่แต่พอหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นอีกโลกนึงมันจะกลายเป็นอีกโลกนึงผมไม่เคยมีชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างที่บอกคือผมจบแค่ป.6 ค่ะแต่ผมได้มีโอกาสฟังมาเยอะได้มีโอกาสไปทำงานมีโอกาสไปเป็นวิทยากรได้ฟังน้องๆ นักศึกษาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพี่หลัง6โมงเย็นมันเป็นอีกโลกนึงเลยนะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเห็นว่าโอ้โหเฮ้ยนี่มหาวิทยาลัยเหรอวะเนี่ยหลัง6โมงเย็นนี่มันดูเปรี่ยวมันดูเหงามันดูวังเวงมันดูเหว้าว้าเหวยังไงก็ไม่รู้แล้วยิ่งมหาลัยเนี่ยมันเป็นมหาลัยแบบ เก่าไงแล้วคือพออย่างที่บอกว่าตรงตึกที่เป็นตึกนาฏศิลป์น่ะมันติดทางมันติดทางออกใช่ไหมพี่และตึกนั้นน่ะหลังตึกที่มันติดกันกับตึกของหนูอ่ะมันเป็นที่เหมือนเก็บโกดังเก็บพวก
อุปกรณ์หรือว่าเป็นพวกโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอ่ะมันก็ยิ่งน่ากลัวอ่ะใช่ทีนะฮะคือหลังเขาเรียกว่าเป็นอีกโลกนึงใช่เวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าหลัง6โมงเย็นบางทีเวลาประมาณทุ่ม2ทุ่มจะมีเสียงนาฏศิลป์มาแล้วทั้งที่ไม่มีคนเลย อะไรแบบเนี้ยเนี่ยทีเงี้ยมาเป็นละลอกเลยทีให้เล่าไม่เล่าอูอยากเล่าไปนะแล้วมันไม่ได้มีแค่นางรำหรือว่าแค่ทหารหรือว่าผู้หญิงที่ใส่ชุดโบราณ อ่ะพอไปตึกทางนู้นมันก็มีเคสอื่นอีกคือเหมือนกับมันมีหลากหลายของชนิดผีมากเนี่ยโทษนะคุณผู้ฟังแล้วมึงก็เกิดมาอย่างเงี้ยแล้วคนฟังเขาก็อยากฟังแล้วพอจะให้เล่าก็ไปไหนก็ไม่รู้ไหววะเนี่ยไหวมึงสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคือมันนึกถึงมหาลัยแล้วมันแบบภาพเก่าๆมันมาไงมันมีเรื่องเล่าเยอะมากพี่แม้กระทั่งเก่าพันก็มีอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นคนอย่างเงี้ยเออไม่ฟังละไม่ต้องให้มันอกแตกตายคุณผู้ฟังให้มันเล่าไปจะเป็นไงแล้วเล่าให้มันเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเลิกแต่รายการนะพี่เนี่ยนะหนูอย่างงี้นะโอ้หนูเจอโอ้ตอนนั้นโคตรน่ากลัวเลยพี่ลูกจิตอ่ะเขาบอกว่าคนที่สีเสมอกันจะอยู่ด้วยกันได้พี่มันก็ไม่ต่างเขาบอกให้ตกมันทีพี่แจ๊คใครเนี่ยคุณพงละพีอะไรเนี่ยตกบันทีเนี่ยทำมันไม่ลงหรอกครับคุณผู้ฟังบอกให้มันปล่อยไว้สักคนหนึ่งอ่ะให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการส่งเมลมาอย่างนี้แหละนะครับก็สั้นบ้างยาวบ้างนะครับทั้งพี่บัตรแล้วก็วีวีก็จะเอาเรื่องจากเมลมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเป็นสีสันในช่วงท้ายๆก็แล้วกัน